สว.ส่งซิกโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่22สิงหาคมประกาศหนุนเพื่อไทยเต็มคาราเบลไม่เกี่ยวจับพรรคสองลุงสว.ส่งซิกโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่22สิงหาคมประกาศหนุนเพื่อไทยเต็มคาราเบลไม่เกี่ยวจับพรรคสองลุงเผยแม้ไม่มีพ.ป.ช.ร.ร.ท.ส.ช.มีสว.กว่า 90% พร้อมโหวตให้เมื่อวันที่12สิงหาคม66นายวันชัยศรสิริสว.กล่าวว่าได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่าวันที่22สิงหาคมที่ประชุมรัฐสภาจะโหวตพิจารณารายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งกรณีการตีความข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41ในวันที่16สิงหาคมนี้จากนั้นตามขั้นตอนรัฐสภาต้องแจ้งวาระการประชุมให้สมาชิกทราบล่วงหน้า3วันแต่ติดเงื่อนเวลาวันเสาร์อาทิตย์จึงมาลงตัววันที่22สิงหาคมมั่นใจการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันดังกล่าวทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสลายขั้วก้าวข้ามความขัดแย้งหลายพรรคการเมืองที่เป็นศัตรูคู่ขัดแย้งมาตลอดแต่วันนี้เป็นสถานการณ์พิเศษทำให้หลายพรรคการเมืองมารวมกันได้จะเป็นรัฐบาล300กว่าเสียงเหลือแค่พรรคก้าวไกลกับบางพรรคเป็นฝ่ายค้านนายวันชัยกล่าวอีกว่าสว.จะโหวตให้บุคคลที่พรรคการเมืองเสียงข้างมากเสนอชื่อมาได้เป็นนายกรัฐมนตรีแบบเต็มคาราเบลไม่ต้องกังวลสว.จะไปขัดขวางการเลือกนายกรัฐมนตรีส่วนที่ชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยถูกกล่าวหากรณีคุณสมบัติที่มีปัญหาการเลี่ยงภาษีซื้อขายที่ดินนั้นอาจมีสว.บางคนตั้งแง่เป็นประเด็นบ้างแต่เวลาโหวตจะไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคที่ผ่านมงาดมีหนามตำใจมาตั้งแต่การโหวตนายกรัฐมนตรีรอบที่แล้วถูกประชาชนมองเป็นอุปสรรคตั้งรัฐบาลดังนั้นการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบนี้สว.ส่วนใหญ่อยากถอดสลักแผลที่ถูกฝังออกให้การโหวตนายกรัฐมนตรีและตั้งรัฐบาลสำเร็จผู้สื่อข่าวถามว่าการที่สว.จะโหวตสนับสนุนนายกรัฐมนตรีรอบนี้เกี่ยวกับกรณีที่มีข่าวพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติจะมาร่วมตั้งรัฐบาลหรือไม่นายวันชัยกล่าวว่าแม้ไม่มีสองพรรคนี้ก็ประเมินว่าจะมีเสียงสว.สนับสนุนเป็นร้อยอยู่แล้วแต่การมีพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติมาด้วยอาจเป็นความมั่นใจของคนที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลขอใช้คำว่าสว90กว่าเปอร์เซ็นต์จะโหวตสนับสนุนให้เต็มคาราเบลนายวันชัยยังกล่าวอีกว่าส่วนการจับมือของพรรคเพื่อไทยกับพรรคสองลุงอาจทำให้เกิดความขัดแย้งของมวลชนปลุกคนลงถนนนั้นเป็นเรื่องที่พรรคการเมืองต้องรับผิดชอบ 1-2 เดือนแรกอาจคลุกคลักจากความไม่พอใจของมวลชนแต่ครั้งนี้พรรคเพื่อไทยยอมเสี่ยงเมื่อกล้าเสี่ยงก็ต้องทำให้ได้ถ้าบริหารประเทศแข่งแย่งผลประโยชน์ให้ตัวเองก็เตรียมหายนะเมื่อกล้าเสี่ยงต้องทำงานทุ่มเทริงจังเอาผลงานเป็นตัวตั้งถ้าทำได้เรื่องจะบรรเทาเบาบางลงประเมินแล้วโอกาสที่จะเกิดเหตุส่งไม้ต่อให้พรรคอันดับ3หรือส่งต่อให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณตั้งรัฐบาลนั้นยากมากผู้ใหญ่ในพรรคการเมืองต่างๆรู้ว่าสถานการณ์ขณะนี้ต้องใช้ใครการตกลงเช่นนี้เพราะรู้ถึงสถานการณ์บ้านเมืองหวยจึงออกให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเพราะเป็นพรรคอันดับ2และทำงานการเมืองมากกว่า20ปีมีกำลังคนมวลชนประสบการณ์มากมาย17ปีคนก็ยังเลือกพรรคเพื่อไทยมาตลอดแม้บางคนไปไกลนานแล้วแต่ก็ยังอยู่มาได้ถ้าไม่ลุกมาสู้ด้วยตัวเองตอนนี้พรรคตัวเองอาจถูกกลืนไปในที่สุดถ้าไม่ใช่พรรคเพื่อไทยจะใช่พรรคใดภูมิ
ธรรมแจงเสียงโหวตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยอยู่ที่278เสียงหลังรทสช.ไม่ชัดภูมิธรรมแจงเสียงโหวตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยอยู่ที่278เสียงหลังรทสช.ไม่ชัดยังไม่ตอบรับเสียงขอคุยในพักก่อนโวโผคณะรัฐมนตรีของจีนเกิดหลังได้นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่12สิงหาคม66นายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีการรวบรวมเสียงที่จะโหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคแพทซึ่งล่าสุดมีทั้งหมด315เสียงว่าขณะนี้หากนับเสียงที่ชัดเจนที่จะโหวตให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคแพทนั้นตัวเลขที่ชัดเจนจริงๆยังอยู่ที่278เสียงประกอบด้วยพรรคภูมิใจไทยพท .71 เสียงพรรคชาติไทยพัฒนาชทพ .10 เสียงพรรคประชาชาติปช .9 เสียงพรรคเพื่อไทยรวมพลังพทล.2 เสียงพรรคชาติพัฒนากล้าชพก.2 เสียงส่วนพรรคเสรีรวมไทยสร.พรรคพลังสังคมใหม่พรรคท้องที่ไทยพรรคละ1เสียงรวมเป็น238เสียงรวมกับทางพรรคพลังประชารัฐพปชร.ที่ประกาศจะยกมือให้กับพรรคแพทอีก40เสียงทำให้มีเสียงรวมกันอยู่ที่278เสียงส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.นั้นเราถือว่ายังไม่ชัดเจนเพราะนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคเกรดให้สัมภาษณ์ว่ายังต้องขอคุยกันภายในพรรคก่อนขณะที่พรรคประชาธิปไตยใหม่อีกหนึ่งเสียงนั้นขณะนี้เรายังไม่ตอบรับสำหรับตัวเลข278เสียงสำหรับสภาล่างถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงและเราจะยินดีมากหากพรรคการเมืองอื่นๆจะช่วยโหวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคแพทเพิ่มขึ้นเราเชื่อว่าหลายฝ่ายพร้อมจะให้โอกาสกับพรรคแพทซึ่งการโหวตสนับสนุนจะเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสที่จะพูดคุยกันต่อในการร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลยืนยันว่าหากพรรคใดไม่โหวตสนับสนุนก็ไม่ได้อยู่ในสมการนี้นายภูมิธรรมกล่าวนายภูมิธรรมกล่าวอีกว่าสำหรับรายชื่อคณะรัฐมนตรีที่เริ่มปรากฏเป็นข่าวในขณะนี้ก็เป็นเพียงแค่การเสนอแนะความคิดเห็นหรือวิเคราะห์กันเองของแต่ละบุคคลที่ให้ข่าวเท่านั้นยืนยันว่าพรรคแพทยังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีกับพรรคใดทั้งสิ้นเพราะต้องรอให้การโหวตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคแพทย์เสร็จสิ้นก่อนถึงตอนนั้นรายชื่อคณะรัฐมนตรีของจริงจะเกิดขึ้นหลังได้นายกรัฐมนตรีแล้วอย่างแน่นอน